ีเกียรติทุกท่านคะการสอบเข้าที่หนูจะมาพูดในวันนี้เป็นการสอบเข้าที่ค่อนข้างยากมากและต้องใช้การเตรียมตัวค่อนข้างนานถ้าจะย้อนกันก็คงจะต้องย้อนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนั้นก็เริ่มกิ้วค่ะเพราะว่าคุณแม่เริ่มบอกว่าเฉยเกินไปแล้วเล่นแต่เกมจนให้หนูอ่านหนังสือเล่มที่หนูอ่านเล่มแรกเป็นเล่มที่ใหญ่มากค่ะชื่อว่าคัมภีร์สอบเข้าโรงเรียนสาธิตค่ะเป็นเล่มสีชมพูหนาประมาณนี้ค่ะมีประมาณ300-400หน้าค่ะหนูก็เลยเกิดความย่อท้อเรื่องใหญ่เป็นเรื่องแรกเลยค่ะรู้สึกหนักใจมากเพราะว่าเรื่องใหญ่แต่สามรองเลยค่ะก็เลยอ่านหนังสือเล่มสองเล่มเพราะว่าแม่บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็ให้เวลาอยู่ค่ะแต่พอมาถึงวันก่อนสอบเครียดมากเลยค่ะนอนไม่หลับไปถึงโรงเรียนมีคนทักว่าไหนบัตรสอบล่ะหาไม่เจอค่ะบัตรสอบอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ในหนังสือนั่นเอาออกเรียบร้อยค่ะแม่ต้องกลับไปเอาให้ค่ะตอนนั้นเหลือเลย10นาทีบ้านค่อนข้างไกลจากโรงเรียนประมาณ10กิโลค่ะกลัวค่ะแม่คุณน้องคนนั้นก็เลยโทรหาแม่ค่ะบอกว่ากำลังเข้าโรงเรียนมาแล้วแต่ตอนนั้นเพื่อนขึ้นไปหมดแล้วค่ะกลัวไม่ทันค่ะขึ้นไปถึงห้องสอบทั้งน้ำตาค่ะเพราะน้องเขาเล่นกดดันหนูมากเลยโอ้อยากจะไปตีหัวมันจริงๆ